1ถึง3มาถึงปริศนาคนสุดท้ายคงไม่ต้องแนะนำอะไรกับเขาคนนี้มากนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนกับคุณแจ็คเฉลิมพลดาราสุดกวนเจ้าของเพลงอกหักที่สื่ออารมณ์ความเศร้าได้อย่างลึกซึ้งกับเพลงเกิดมาเพื่ออกหักจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันครับทำไมเธอถึงใจร้ายกับฉันฉันไปทำอะไรให้เธอปวดใจได้โปรดอย่าทิ้งฉันไปหาใครทำเท่าไรตัวเธอยิ่งไปจากฉันบอกตัวเองจำว่าเธอทิ้งไปมีคนใหม่ที่ผ่านมาฉันคงไม่มีค่ามากพอมันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปย้ำยีนี่หรือคือคนที่เรียกว่าที่รักฉันคือรักแท้ที่แพ้ที่แพ้คนใจร้ายที่โดนเธอหลอกจนแทบเจียนตายสุดท้ายรักแท้คือแพ้เคยร้ายใจผมถ่ายให้ไหมพี่ได้ให้ผมถ่ายให้ไปดูดอีกตาแม่แววตาเธอนั้นดูท่าไอ้สิอาจจะฉันที่มีแต่ความเสียใจคงเป็นเพราะฉันไม่น่าสนใจได้แต่ทำใจก็เกิดมาเพื่อโอ้ฮาบอกตัวเองให้จำว่าเธอทิ้งไปมีที่ผ่านมาฉันคงไม่มีค่ามากพอมันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปย้ำยีนี่หรือคือคนที่เรียกว่าที่รักฉันคือรักแท้ที่แพ้ที่แพ้คนใจร้ายที่โดนเธอหลอกใกล้ไปไหมครับและนี่คือคุณแจ็คแฟนฉันนะครับโอเคดีๆพี่ทีมมาขอถ่ายรูปหน่อยเร็วมาเอาเร็วๆๆครับ1 2 3เย้คุยกับน้องเลยนี่น้องร้องเพลงเนี่ยร้องไปยังเนี่ยเมื่อกี้ร้องยังร้องจบแล้วพี่ตีเฮ้ยเอ้ยจับอันดับเลยดิใช่แล้วพี่ร้องต้องมีอะไรเป็นใครเพลงมายังไงแม่ไหนเลือกเลยผมเลือกเลยพี่ว่าใครสุดท้ายไหมในบรรดา4คนวันนี้เป็นยังไงคนนี้นักร้องนักร้องคิดลูกนักร้องคิดคุยด้วยก็ได้คุยเขาหน่อยไหมช่วยหน่อยนะคุยหน่อยนะคุณมาคุณซีโตคุณซีประทับคุยผมหน่อยเพลงเมื่อกี้คือชื่อว่าเกิดมาเพื่ออกหักครับพี่ซีเกิดมาเพื่ออกหักทำไมคิดยังไงคือจุดเริ่มต้นมาจากรายการ Work Point คือมานั่งหลายรายการแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไปแนวเพลงดีกว่าเพราะ Work Point ก็ทำรายการเพลงเยอะก็เลยจะร้องเพลงเป็นนักร้องดีกว่าแล้วก็แบบก็เลยแบบไม่มีโอกาสมานั่งแบบพวกพี่ๆแล้วปกติผมจะนั่งตรงนี้ไงถูกปะล่ะที่แล้วผมไม่ได้นั่งตอนนี้ไม่ได้แล้วพอร้องปุ๊บได้กลับมานั่งไหมแม่ก็ไม่นะที่หน้าผมขอมานั่งนี่ได้มาได้ลูกมาคนเดียวนะนั่งคนเดียวเลยอัมเอาจริงฟังตอนแรกผมชอบเมโลดี้ครับเพราะนะติดหูพร้อมมากเลยจนกระทั่งมาฟังสดนี่แหละมากเลยไม่พี่ซีเอารักษาหน้าเขาหน่อยออตอนแรกฟังคิดว่าเพี้ยนนะออฟังไปฟังมาก็เพี้ยนนะ เอาดีไม่อัมแล้วไม่อัมจริงๆตัดสินใจทำเพลงเพราะอะไรมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เราชื่นชอบแล้วก็เขาทำเพลงเป็นแบบอย่างเราก็คุยไม่เอาที่เป็นแจ็คแฟนฉันได้ไหมครับก็ไปเที่ยวหมอนวดแล้วเขาแล้วก็เลยเขาก็ทิ้งผมพอเสร็จปุ๊บ
เขาแล้วเขาก็ทิ้งลงไปแล้วก็เลยเกิดมาพวกผักอะไรเงี้ยไปกินบะหมี่ใช่ไหมใช่ครับเออแต่คนฟังเยอะนะเพลงขึ้นเยอะขึ้นเร็วคนดูเยอะมากกี่วิวแล้วตอนนี้กี่วิวตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่แล้ว25 ล้านวิวครับนี่ผมเป็นจานเท่าไหร่ไม่ต้องพูดเป็นไงบ้างจากที่ที่ผมคุณไม่เคยทำเพลงมาก่อนถูกไหมแจ็คครับพี่ครับนี่คือเป็นครั้งแรกในชีวิตปกติไปออกรายการร้องเพลงถูกไหมทุกคนรู้ว่าคุณแจ็คเนี่ยเขาเป็นคนร้องเพลงเพราะพอออกเพลงปุ๊บวันแรกเป็นไงคือกระแสตอบรับโอ้ต้องบอกว่ามีแต่คนแบบคนในวงการแบบขอเอาไปลงกันเต็มอ่ะในอย่าใช้คำว่าโอ้โหคนในวงการขอไปลงเดือดร้อนคนทั้งวงการมันออกเพลง1เพลงเดือดร้อนทั้งวงการเป็นไงโดนกันไหมล่ะแล้วผมลงให้คุณไหมถือพรหมจรรย์ผมลงให้ไหมพรหมจรรย์ดีเจนุ้ยลงวินาทีเดียวถือปุระจบเลยให้คนฟังตอบแกก็ฟังอะไรบ่อยๆอ่ะของเขาคือลงทั้งเพลงของคุณลงผมดึงดาวผมก็ลงให้อ่ะดึงดาวดึงดันอ่ะไอ้นิกกี้ก็ทำเพลงอ่ะผมลงผมร้อยคนกูก็ลงเมื่อกี้จะทำเพลงอะไรหน่อยเหรอพี่ทำเพลงต้องมายืนทะเลาะเงี้ยนะเล่นแล้วไอ้นี่ก็ขำขี้แตกขี้แตกแล้วเอานี่เอานี่เอานี่คุณผู้ชมครับปกติเนี่ยน้องแจ็คเนี่ยเวลาเขาร้องเพลงก็โดนอัมเนี่ยเขาก็จะร้องเพี้ยนเนี่ยเหมือนช่วงตอนแรกอ่ะคุณผู้ชมคือเขาร้องเราตั้งใจแกล้งใช่แล้วล่ะครับเพราะกว่าจะร้องเพลงให้จบได้นั้นต้องซ้อมร้องเพลงตัวเองอยู่นานเลยทีเดียวแต่ก็ต้องบอกว่าเพลงของคุณแจ็คเพราะจริงๆครับแต่ภาพบรรยากาศตอนซ้อมจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับทำไมเธอถึงใจร้ายกับฉันทำไมเพี้ยนๆอ่ะเอาใหม่ไหมเอาใหม่เปล่าทำไมเธอถึงทำไมเธอถึงไม่ใช่เอ้าลองดูทำไมเธอถึงอ่ะมาไปนะร้องเองเอาดีๆๆได้ทำได้เอ้าทำได้เอาทำได้แล้วสมาธิลูกสมาธิยังไปสิเอาไปสิลูกทำไมเธอถึงใจร้ายกับฉันได้อยู่ได้อยู่บอกตัวเองให้จำว่าเธอทิ้งแป๊บๆนะแป๊บๆ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 อันนี้ถามจริงๆเมื่อเนี่ยวิเคราะห์เลยวิเคราะห์เลยดีกว่าวิเคราะห์เลยได้ไหมวิเคราะห์เลยวิเคราะห์เลยโดนแซวเลยครับก็อําเนาะก็ธรรมดาแหละเอาจริงมันก็เสียสมาธินิดนึงแกล้งกันแต่ว่าจริงๆคือเพลงเขาอะสำหรับผมนะผมฟังครั้งแรกแล้วก็ติดหูเลยพี่ชอบเลยพี่ชอบเลยวิเคราะห์หน่อยมาคนสุดท้ายแล้วครับคุณก่อนเลยคุณนิกกี้คุณในฐานะที่คุณสนิทกันผมดูเขามาตลอดครับเป็นเพลงที่ยอดวิวขึ้นไวมากครับผมถ้าผมจำไม่ผิดอะวันแรกสักประมาณล้านเกือบล้านเกือบล้านสองวันก็ได้ล้านหนึ่งสองสามวันได้ล้านหนึ่งขึ้นไวครับผมแจ็คขึ้นไวครับแต่ยังไม่ยืนหนึ่งนะครับยังแพ้สไปสไปซ์นี่ผมว่าวันเดียวมีล้านหนึ่งเพราะว่าแจ็คอันดับสองอะแต่แม้ว่าไม่หนึ่งก็สองแจ็คอยู่ในระดับนั้นเลยนะไม่ว่าไม่หนึ่งกับสองเพราะว่าตอนที่แจ็คออกมาเกิดมาเพื่อออกหักเป็นอะไรที่ฮือฮามากนะแล้วอย่างนึงคนในวงการก็ทุกคนเอ็นดูเขาอยู่แล้วอะทุกคนเลยพร้อมใจเลยก็ช่วยกันโปรโมทช่วยกันทุกแม่ว่ามันเสียเงินเท่าไหร่ที่ซื้อยอดวิวอะซื้อเพลงบูทเพลง50,000ครับถ้าจ่ายก็เดี๋ยวผมถ้าคุยเดี๋ยวเคลียร์กันทางยูทูบให้รู้จักกันอ้าวคุณผู้ชมครับตอนนี้ครบ4ท่านแล้วช่วงหน้าต้องมาตัดสินกันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นสุดยอดยืนหนึ่งเพลงฮิตที่มียอดวิวสูงที่สุดเดี๋ยวกลับมาจัดอันดับกันเลยยืนหนึ่งถึงสาม